ันนี้มาตามหาดร.จรัญอัมพรกลิ่นแก้วนะครับได้ข่าวว่ามาวิ่งนะฮะวิ่งจากถนนจันทร์มาดีโอสยามแล้วก็วันนี้เนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับด้วยนะฮะจากดีโอสยามนะกลับไปถนนจันทร์เดี๋ยวจะผ่านทางเส้นเยาวราชวัดบางกรเจริญกรุงนะฮะตอนนี้มาดักรออยู่น่าจะอยู่ข้างทางนี่แหละเจอแล้วนะครับก็จะลันมากินแก้ววิ่งเร็วอยู่เลยเนี่ยสอดดีวะเป็นไงวิ่งวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวเราก็จะลานำพากินแก้วแล้วนะครับอันนี้เราวิ่งมาถึงที่วัดมังกรกำมะลาวาเนี่ยไกลๆนู้นนะแล้วก็จะลานอำเภอกินแก้วอันนี้อยู่ที่หน้าวิหารนะครับเป็นไงบ้างวิ่งมาจากดีโอสยามไม่ถึง10นาทีถึงวัดมังกรแล้วน่าจะเกินนะครับก็มันบางจุดมันก็ไม่มีมุมไม่มีที่ให้วิ่งอ่ะมันเป็นฟุตบาทที่ค่อนข้างแคบบางช่วงก็เป็นคอสะพานก็ทำให้วิ่งไม่ค่อยได้เต็มที่แล้วที่สำคัญติดไฟแดงไฟแดงนานมากไปไหว้พระกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยวิ่งต่อไปจะบูรณะใหญ่ไปเมื่อไม่นานนี้ถ้าดูลายเดินมาด้านนี้จะดูไม้สักตรงนี้เป็นไม้สักบูรณะขึ้นใหม่
วยมากสลักด้วยไม้สักทองแล้วก็ประตูไม้มะค่าสลักยาวอ๋อยียาวแล้วโฟแมนใช่ไหมล่ะเจออินเจออินตรงนี้ใบบกครับร้านเก่าแก่มากกินตั้งแต่สมัยปู่ผมด้วยซื้อประจำขนาดย้ายอยู่ไกลๆมาดีต้องซื้อดี